สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแชมป์พิรพลครับชาตินี้บอลไทยไปบอลโลกแน่นอนกล้าพูดเลยนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นวันนี้วันศุกร์มีอะไรสนุกๆวันนี้เดี๋ยวพาไปดูหนังก่อนนะฮะเรลบ้าระห่ำมันๆคือคำที่แฟนกีฬาแฟนรถแฟนหนังรอจะชมกันและเดี๋ยวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่ากีฬามีอิทธิพลมากๆขนาดหนังเรื่องที่ว่ากันว่าดังที่สุดในโลกจะไปโปรโมทก็ต้องเอากีฬาเข้ามาช่วยและเป็นหนังที่ดังมากๆแล้วก็เป็นหนังที่ต้องบอกว่ามีคนไทยหลายคนนะครับอาจจะอ่านชื่อหนังผิดอ่านให้ฝรั่งฟังเนี่ยฝรั่งมีกากเรื่องอะไรบอลเกี่ยวยังไงหล่อสวยอะไรแค่ไหนนี่ครับมาแล้วคุณผู้ชมครับภาค8นะฮะจะกลับมากับหนังแอคชั่นรถระห่ำ Fast and Furious 8ครับชื่อนี้ต้องเน้นกันนิดนึงคุณผู้ชมฮะคนอเมริกันจะอ่านว่า Fast ถ้าคนอังกฤษจะอ่านว่า Fast นะครับแปลว่าเร็ว Fast and Furious แปลว่าเร็วบ้าระห่ำครับแต่คนไทยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใส่ accent อ่านว่า Fast 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 แปลว่าตดนะครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอ่านว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปดู Fast and Furious ก็จะหมายความว่าจะไปดูหนังเรื่องตดสุดระห่ำนะฮะฉะนั้น Fast หรือว่า Fast นะครับโปรโมทกันที่สเปนคุณผู้ชมครับแวนดีโซนะฮะแวนดีโซนี่เป็นโอ้เขาเรียกว่านักแสดงดังจากเรื่องนี้มาทักทายสื่อครับสวัสดีพี่น้องแล้วก็มี2นักเตะจากอะเลติโกมาดริดนะครับฟิลิเป้ลูอิสกองหลังชาวบราซิลคนใส่เสื้อยืดนะครับแล้วก็ดูคนใส่แจ็คเก็ตครับองตุนกริซมันนะครับกริซมันเนี่ยดังมากดังว่าแมนยูอยากจะซื้อตัวไปแต่ดูเขินๆนะฮะหรือว่าดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสนใจหนังหรือเปล่าแต่พี่แกดูไออาร์ดูฮะลูอิสยังเอ้ยพี่อย่าโชว์ชื่อพี่มากโชว์ทีมผมด้วยนี่แอตเลติโกมาดริดพี่อ่ะโอเคแต่กริซมันเนี่ยดูฮะดูเขินๆนะฮะพระเอกหนังบอกเฮ้ยเห็นผมเตะคนในหนังมาเยอะแล้วผมเตะบอลโชว์เลยอ่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยจะแหมโจคุณกลัวผมจะเตะบอลใส่หน้ากูเด็ดแต่นักข่าวบอกดูจากลีลาแล้วคุณไปเตะคนในหนังดีกว่านะฮะถ้าเตะฟุตบอลนี่ใช้ไม่ได้เลยทีเดียว นี่ครับดูกันดีกว่าครับชาลิสเตอรอนนะครับก็เป็นนักแสดงสาวที่มาร่วมงานด้วยนะครับจะสังเกตว่ากริซมันดูจะตื่นเต้นเยอะกว่านะฮะนี่ครับก็เป็นเบอร์8นะครับเพราะนี่คือภาค8ของ Fast and the Furious ไม่ใช่ Fast นะฮะอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าสนใจนี่ครับถ้าเจอกันในยุโรปนะครับการกอดกันแล้วก็หอมแก้มกันเป็นสิ่งปกติกริซมันนี่ต้องเกรงมากนะฮะปกติฝรั่งมาก็จะปึ๊บกัน2ครั้งนะฮะนี่แปลว่าพี่แกอาจจะอยู่ในสนามบอลเยอะนะฮะอาจจะไม่ค่อยชินกับงานพวกนี้แต่เดี๋ยวอยู่ไปเดี๋ยวชินเองนะครับ